่อนอื่นใดเรามารู้จักคำว่าธรรมหรือธรรมะกันก่อนนะครับคำว่าธรรมหรือธรรมะเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วครูบาอาจารย์สาธุชนทั้งหลายก็พูดคำว่าธรรมะธรรมะอยู่บ่อยๆมาดูสิครับว่าคำว่าธรรมะเนี่ยแปลว่าอะไรคำว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ถามว่าทรงไว้ซึ่งอะไรเล่าตอบว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะตนภาษาบาลีเรียกว่าปัจจตลักษณะปัจจตลักษณะแปลว่าลักษณะเฉพาะตนในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่68หน้า219มีข้อความว่าธรรมชาติใดย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรรมะอีกคัมภีร์หนึ่งชื่อมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเล่มที่17หน้า49มีข้อความว่าสภาวะเหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเหตุนั้นสภาวะเหล่านั้นชื่อว่าธรรมะในพระอภิธรรมเล่มที่77หน้า364มีข้อความว่าที่ชื่อว่าธรรมะเพราะอาจว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนอะไรเล่าสิ่งใดเล่าที่มีลักษณะเฉพาะตนท่านทั้งหลายครับชีวิตประจำวันของเรามีธรรมะเกิดขึ้นมากมายซึ่งก็ได้แก่นานาความรู้สึกตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วโดยปกติเช่นความรู้สึกโกรธก็มีลักษณะเฉพาะตนได้แก่ลักษณะร้อนเผาดุร้ายเป็นลักษณะเฉพาะตนของโทสะโลภะมีลักษณะเฉพาะตนคืออยากกระหายทยานอยากลักษณะเมตตามีลักษณะเฉพาะคือเย็นอ่อนโยนหวังดีง่วงนอนมีลักษณะเฉพาะคือริบหลีเห็นไหมครับซึ่งเราจะคุ้นศรัทธามีลักษณะผ่องใสลำคาญภาษาบาลีเรียกว่ากุกุจะลักษณะกุกุจะลักษณะก็หงุดหงิดลำคาญดังนั้นนานาความรู้สึกใดอันเรามีอยู่แล้วโดยปกติสามัญโกรธโลภอิจฉาริษยาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหงาเปล่าเปลี่ยววังเวงหวาดกลัวฟุ้งซ่านง่วงนอนเจ็บปวดเมื่อยคันแสบเหน็บชาหิวเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสีเสียงกลิ่นรสก้าวรอก้าวแปลว่าเยอะมากที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละคือธรรมะต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะตนต่างๆวิปัสสนาแปลว่าเห็นตามดูตามเห็นตามระลึกรู้ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ทุกลักษณะไปในยามที่เขาเกิดขึ้นในปัจจุบันนวาระมีนิยามว่าลักษณะเฉพาะเหล่านี้ย่อมเกิดในปัจจุบันนวาระเท่านั้นไม่เกิดนอกปัจจุบันไม่เกิดในอดีตและไม่เกิดในอนาคตคือเกิดเดี๋ยวนี้เท่านั้นแล้วภาษาบาลีก็ไปตั้งชื่อเรียกว่าโลภะโทสะอิจฉาฟุ้งซ่านไม่ได้ความเฉยๆก็ตั้งชื่อเรียกว่าอุเบกขาลักษณะถ้าจะใช้ศัพท์บาลีเต็มๆก็โทสะลักษณะเมตตาลักษณะโลภะลักษณะถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็โลภะลักษณะโทสะลักษณะบาลีขอไข่สันสกฤตสสลาแต่ผมชอบใช้บาลีว่าโทสะลักษณะอิจฉาลักษณะง่วงลักษณะ
เมตตาลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งลักษณะโกรธรักชังชอบสีเสียงกลิ่นรสลักษณะกุกุจจะลักษณะทีนะลักษณะทีนะแปลว่าง่วงทีนะลักษณะก็คือลักษณะง่วงวันวันหนึ่งธรรมะลักษณะเหล่านี้ผุดเกิดทั้งวันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะตามดูตามเห็นตามระลึกรู้ทุกลักษณะไปถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะไม่ตามดูไม่ตามรู้ไม่ตามเห็นในการตามดูตามรู้ตามเห็นนี้อาจจะตามดูตามรู้ตามเห็นพร้อมคำบริกรรมที่เรียกว่าหนอเทคนิคหรือพม่าเทคนิคหรือเทคนิคเชื่อมเมียนมาโดยการใส่คำบริกรรมว่าโกรธหนอโลภหนอง่วงหนอลำคาญหนอหิวหนอเจ็บหนอคันหนอปวดหนอเหน็บชาหนอยินหนอกลิ่นหนอรสหนอพร้อมคำบริกรรมก็ได้หรือไม่ต้องบริกรรมก็ได้สักแต่ว่าตามดูตามเห็นตามระลึกรู้ให้เป็นนิสัยในคอร์สของผมขออนุญาตไม่ใช้คำบริกรรมทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นชินเป็นนิสัยออกไปสู่โลกภายนอกไปที่บ้านไปที่ทำงานอยู่บนถนนอาบน้ำแต่งตัวปัดกวาดเช็ดถูซักเสื้อผ้ากินข้าวทำกับข้าวทำอะไรอยู่ก็ให้รู้เป็นนิสัยเพราะกรรมฐานคือนิสัยนิสัยคือกรรมฐานไม่ขึ้นสู่ความเป็นนิสัยเราไม่เรียกว่านักกรรมฐานเป็นแต่นักแสวงบุญเพื่อเอื้อต่อการมีนิสัยจะได้รู้เป็นนิสัยเราก็รู้เสียแต่บัดนี้ละถ้าเรามีคำบริกรรมติดไม่ให้ติดมีคำบริกรรมต้องพึ่งพาคำบริกรรมใช้จนคุ้นชินเป็นนิสัยว่าต้องบริกรรมแล้วประเดี๋ยวไปสู่โลกภายนอกก็คอยจะหาคำบริกรรมซึ่งมันหาไม่ทันมันไม่สอดรับกับชีวิตประจำวันคำบริกรรมไม่ใช่ว่าไม่ดีดีทีเดียวถ้าอยู่ในคอร์สอยู่ในที่ปฏิบัติแต่โดยข้อเท็จจริงเราอยู่ในคอร์สแค่ไม่ถึง 0.1% ของเวลาทั้งหมดในชีวิตไม่ถึง 0.1% เวลาที่เหลือทั้งหมดอยู่โลกภายนอกถึงเวลานั้นอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเดินข้ามถนนเรานึกหาคำบริกรรมไม่ทันหรอกมัวแต่นึกอยู่มันก็ดับไปดับไปธรรมะทั้งหลายก็ดับไปดับไปนึกหาคำไม่ทำมันดับไปแล้วงั้นควรมีนิสัยรู้ออโตเมติกรันออโตโนมัติรู้เป็นออโต้ไปเริ่มเสียแต่วันนี้ให้มีนิสัยรู้เป็นออโต้เสียแต่วันนี้สิ่งที่ต้องการคืออย่างนั้นถ้าไม่ขึ้นสู่ความเป็นนิสัยแล้วลึกรู้เป็นนิสัยมันเป็นมือสมัครเล่นมันไม่ใช่นักกรรมฐานมืออาชีพนักกรรมฐานมืออาชีพกระพริบตาคือน้ำลายเหลวซ้ายแลขวาขยับตัวทำกิจการงานใดๆก็ต้องรู้เป็นนิสัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทีนี้ดังที่กล่าวแล้วว่าธรรมะทั้งหลายมีลักษณะหนึ่งๆเราทำหน้าที่ตามดูตามเห็นลักษณะนั้นๆและระลึกรู้ลักษณะนั้นๆให้เป็นนิสัยประเด็นก็คือว่าบรรดาธรรมะทั้งหลายมีนิยามบางธรรมะเกิดบางทวารบางธรรมะไม่เกิดบางทวารเราต้องในฐานะนักดูนักวิปัสสนาคือนักดูก็ต้องรู้ว่าตัวไหนไปดูได้ที่ทวารไหนตัวไหนไม่เกิดทวารไหนเราก็จะมาลงรายละเอียดกันเนาะสมมติว่าเสียใจร้องไห้เนี่ยถามว่าลักษณะโทมนัสเสียใจภาษาบาลีเรียกว่าโทมนัสเรียกเต็มยศหน่อยก็โทมนัสลักษณะเรียกเต็มยศเต็มฟอร์มหน่อยก็โทมนัสลักษณะเสียใจหรือโทมนัสลักษณะนี้เวลาเราร้องไห้โทมนัสเกิดที่ตาหรือเกิดที่ใจครับเกิดที่ใจหรือเกิดที่ตาเกิดที่ใจเพียงแต่น้ำมันไปไหลออกตาเวลาจะดูโทมนัสดูที่ตาได้ไหมไม่ได้มันไม่เห็นดูที่ไหนดูที่ใจก็จะเห็นโทมนัสลักษณะ
เวลาปิติดีใจปลื้มเกิดที่ตาแล้วเกิดที่ใจเกิดที่ใจเวลาปิติปลื้มแล้วจะยิ้มโสมนัสลักษณะเกิดที่รอยยิ้มหรือเกิดที่ใจเกิดที่ใจนะครับเพียงแต่ว่าประสาทอัตโนมัติมันสั่งการให้กล้ามเนื้อแถวบริเวณปากมันเกิดการแย้มยิ้มขึ้นเป็นระบบประสาทอัตโนมัติแต่โสมนัสก็หาได้เกิดที่มุมปากไม่เนาะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราถูกด่าว่าถูกนินทาเจ็บแป๊บเลยแป๊บที่ใจหรือแป๊บที่หูใจนะหูเนี่ยได้ยินแล้วก็เฉยๆไปอย่างนั้นล่ะไม่รู้สึกดีใจเสียใจหรอกใจต่างหากที่ดีใจเสียใจมันไม่มีใครว่าวันนี้ถูกด่าโอ้เจ็บหูทั้งวันหายาหยอดหูมันก็ไม่ใช่เนาะหรือว่าไปเห็นแฟนเราเดินจุงมือกับใครนั่งคุยกันนุ่งกันนิ่งกันไปทานข้าวด้วยกันเห็นแล้วแป๊บที่ตาหรือแป๊บที่ใจแต่น้ำมันไปไหลออกตาเนี่ยคือตาไม่รู้ใครยังไงแล้วแต่ร้องไว้ก่อนน้ำตาไหลไว้ก่อนแปลกแท้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เจ็บซะหน่อยเนาะมีไหมครับเห็นภาพบาดตาแล้วเจ็บตาภาพบาดตาแต่ไปเจ็บที่ใจนั่นแหละครับเราก็เลยต้องดูให้ทนให้ตรงทวารว่าไอ้ตัวไหนเกิดที่ทวารไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นแฟนเดินกับคนอื่นกระหนุงกระหนิงแล้วเจ็บตาทั้งวันหายาหยอดตาอย่างเงี้ยเนาะก็คงจะไม่มีนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดกันว่าทวารไหนดูอะไรได้มั่งก่อนอื่นใดขอได้โปรดทราบว่าทวารทั้ง6ของเราในมนุษย์เรามีทวาร6เรียกว่าอายตนะ6ไม่มีมากหรือน้อยกว่านี้จะเริ่มที่ทวารกายหรือกายายตนะก่อนว่าที่ทวารกายมีธรรมลักษณะเกิดได้กี่อย่างท่านทั้งหลายครับทวารกายมีธรรมลักษณะเกิดได้ไม่เกิน8อย่าง4คู่4คู่8อย่างคือ1ลักษณะเย็นกับร้อนคู่หนึ่งละเย็นกับร้อนนี้ไม่ใช่ภาษาที่ใช้เรียกแต่เป็นลักษณะทางธรรมที่ผุดขึ้นที่ผิวกายไม่ผุดที่ทวารอื่นผุดเป็นลักษณะเย็นบ้างร้อนบ้างภาษาบาลีเรียกว่าเตโชลักษณะเตโชลักษณะเตโชแปลว่าธาตุไฟธาตุไฟย่อมแสดงสำแดงลักษณะ2 อย่างคือเย็นกับร้อนฝรั่งแขกจีนยวนลาวเขมรแอฟริกาเขาก็อาจจะไม่เรียกว่าเย็นร้อนเหมือนอย่างเราเรียกแต่แม้ชนชาติอื่นสมมติด้วยภาษาเรียกที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามใช้ภาษาวิจิตทั่วโลกอย่างไรก็ตามเวลาพวกเขารู้สึกเย็นหรือร้อนจะเหมือนกันทั้งโลกไม่มีใครแตกต่างเลยไม่มีเลยว่าถ้าเป็นพระราชาแล้วร้อนที่ผิวกายพระราชาคลาสสิกส่วนร้อนที่ผิวกายเรานี่หยาบกระด้างไม่ใช่ร้อนพระราชาร้อนเราผิวกายเหมือนกันหมดนะไม่ยกเว้นในฐานันดรไม่ยกเว้นซึ่งสีผิวชาติพันธุ์หรือถือพาสปอร์ตประเทศไหนเวลาร้อนก็เหมือนกันทั้งโลกไม่มีในกอในขอในงอไม่มีจีนฝรั่งยวนแขกลาวเขมรในความร้อนนั่นหรอกดังนั้นซึ่งจะเรียกว่าปรมัตถลักษณะปรมัตถลักษณะแปลว่าลักษณะที่เป็นจริงไม่ขึ้นอยู่กับภาษาสมมุติที่ใช้เรียกปรมัตถลักษณะเรียกได้อย่างว่าปัจจตลักษณะปัจจตลักษณะเรียกได้อย่างว่าปรมัตถลักษณะแปลว่าลักษณะเฉพาะตนหรือปรมัตถลักษณะก็แปลว่าลักษณะที่เป็นจริงไม่เกี่ยวกับสมมุติที่ใช้เรียกซึ่งชนไหนชาติไหนพันธุ์ไหนก็มีปรมัตถลักษณะเหมือนกันทั้งโลกต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นลูกศิษย์พระเจ้าจะตามดูตามเห็นถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์พระเจ้าไม่ตามดูตามเห็นทุกปรมัตถลักษณะที่เกิดเฉพาะหน้าเนี่ยเย็นร้อนคือเตโชลักษณะอีกคู่หนึ่งอ่อนแข็งอ่อนนุ่มลักษณะอ่อนนุ่มที่ผิวกาย
แข็งกระด้างที่ผิวกายเกิดบ่อยๆทั้งวันแล้วก็ดูบ่อยๆทั้งวันดูที่อะไรดูที่ลักษณะก็เรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นในที่นี้คือเห็นลักษณะนะเห็นอย่างอื่นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาที่แปลว่าเห็นเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์แล้ววิแปลว่าพิเศษปัสสนาแปลว่าเห็นแปลรวมว่าเห็นอย่างพิเศษที่ชื่อว่าเห็นอย่างพิเศษเพราะ1ไปเห็นลักษณะเฉพาะ2ไปเห็นลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดทั่วไปแก่ทุกธรรมะไงไม่ว่าธรรมะไหนๆทวารไหนๆเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงไม่ว่าธรรมะไหนๆทวารไหนๆเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ไม่ว่าธรรมะไหนๆทวารไหนๆเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาดังนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเกิดทั่วไปแก่ทุกธรรมะเขาก็เรียกว่าสามัญลักษณะสามัญญะแปลว่าทั่วไปลักษณะทั่วไปเกิดอยู่ทั่วไปในทุกธรรมะวิปัสสนาที่แปลว่าเห็นอย่างพิเศษคือไปเห็นลักษณะเฉพาะและเห็นลักษณะทั่วไปไม่ได้ปฏิบัติธรรมลุ้นเอาอาการทางสมาธิวันนี้นั่งแล้วเดินแล้วจงกรมแล้วสมาธินั่งสมาธิแล้วจะมีอาการสมาธิอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างนำมาทำพิเศษตื่นดำลึกซึ้งอะไรสูงส่งประการใดจะได้เก็บไปสอบอารมณ์อันนี้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปฏิบัติวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาคือดูอารมณ์สามัญนี่แหละธรรมชาติของอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ปกติชีวิตประจำวันนี่แหละตามดูตามเห็นจนกว่าจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใครที่ตั้งธงว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วจะนั่งให้สมาธิดิ่งลึกสภาวะจิตพิเศษบังเกิดขึ้นเห็นแสงสว่างตัวเบาตัวลอยปีติน้ำตาไหลมีจิตดื่มดำล้ำลึกจนถึงกับไปเห็นนรกสวรรค์ไปดูวาระจิตคนอื่นนี่นอกทางวิปัสสนาทั้งสิ้นนอกทางดับทุกข์ทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าเป็นไปเพื่อสังสารวัฏไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นจากสังสารวัฏนะอันนั้นนะเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสแปลว่ากิเลสของวิปัสสนาเป็นเครื่องกั้นใครมานั่งสมาธิลุ้นเอาสภาพจิตดิ่งลึกมีพลังจิตเห็นนรกเห็นสวรรค์คุยกับเทวดาได้ดูวาระจิตคนอื่นได้แสดงปฏิหาริย์ได้หรืออย่างน้อยก็ดื่มด่ำมีความสุขหรือประมาณกับสมาธิอันเนี้ยนอกทางดับทุกข์เป็นกิเลสแห่งวิปัสสนาทั้งนั้นวิปัสสนาแท้ๆตรงๆคือเห็นไตรลักษณ์และเห็นลักษณะเฉพาะเห็นสามัญลักษณะและเห็นลักษณะเฉพาะทั้งสองนี้เลื่อยไปจนมรรคผลเกิดเลยล่ะเราจะดูไตรลักษณ์ไปอย่างยาวนานถามว่านานแค่ไหนแสนชาติจะใช้เวลาแสนชาติที่จะดูรูปนามไตรลักษณ์ดูกันแสนชาติแล้วมรรคผลจึงเกิดพระมหาสีติสาวก80องค์นะครับพระอุบาลีพระมหากัจจายนะพระมหากัสสปะนะพระโมคคัลลานะแต่พระสารีบุตร1อสงไขยนะพุทธเจ้า4อสงไขยพระมหาสีติสาวก80แสนชาติแล้วพวกเราจะกี่ชาติจริงไหมบอกว่าไม่ไหวแสนชาติมันนานเกินฉันสุดที่จะทนที่จะใช้เวลาต่อสู้นานขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายอยากกลับบ้านปฏิบัติต่อเนื่อง7เดือน7ปีตื่นตี4นอน4ทุ่มเดินจงกรมชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงหรือเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงทำต่อเนื่องตีสี่สี่ทุ่มหลังอย่าแตะพื้นนะนอนแต่เฉพาะสี่ทุ่มไปหาตีสามกว่าเนี่ยนอนหลับยามกลางที่เหลือเดินกับนั่งสลับกันหลังอย่าแตะพื้นภายในไม่เกิน7ปีต้องได้มรรคผลเหลือเกินแน่นอนพุทธพจน์ท่านตรัสไว้อย่างนั้นพุทธเจ้ารับรองไว้อย่างนั้นถ้าอย่างนี้ไม่ต้องแสนชาติไม่เกิน7ปีให้เราเป็นคนโง่ทึ่มแค่ไหนก็ต้องได้มรรคผลเว้นไว้แต่เราพิการแต่กำเนิดอันนี้ไม่ได้หรือเป็นเพศที่3อันนี้ไม่ได้คนเกิดเป็นเพศที่3 1ละพิการแต่กำเนิด1ละเพียรจนตัวตายก็ไม่บรรลุมรรคผลหรอกเพราะปฏิสนธิด้วยจิตที่มีบาปเจือทำให้พิการหรือเป็นเพศที่3บาปที่เจือนี้จะเป็นเครื่องกั้นให้ไม่บรรลุมรรคผลเราก็ดูตัวเองว่าสุขภาพร่างกายเราดีครบ32และเราก็ไม่ผิดเพศถ้าอย่างนี้ไม่เกิน7ปียังไงก็ต้องได้มรรคผลพุทธพจน์ท่านตรัสแล้ว
คำใดออกจากพระโอษฐ์คำนั้นไม่จริงเป็นไปไม่ได้นะครับอีกคู่หนึ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงกระไหวตึงกระไหวลักษณะตึงลักษณะไหวเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอ่อนแข็งนี่เป็นปฐวีลักษณะตึงไหวเป็นวาโยลักษณะเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดไหมครับว่าให้ไปพิจารณาดินน้ำไฟลมไปดูดินน้ำไฟลมคำว่าดูดินน้ำไฟลมในยะวิปัสสนาคือไปดูลักษณะปรมัตถ์ของเขาที่เขาเกิดบ่อยๆที่ผิวกายเย็นตรงไหนรู้ตรงนั้นแข็งตรงไหนรู้ตรงนั้นตึงตรงไหนรู้ตรงนั้นไหวตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้เป็นอัตโนมัตินิสัยรู้บ่อยๆเผลอบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใช่อรหันต์เนาะเผลอก็เผลอไปรู้สึกตัวก็ให้เริ่มต้นมันหลุดก็เริ่มมันขาดก็ต่อที่ท่านนั่งอยู่นี้ท่านผู้ใดรู้สึกว่าเอ๊ะฉันนั่งตัวตรงเหมือนก้อนหินแท่งหนึ่งไม่กระดิกเลยหรือว่าบางทีก็ไหลไหวไปเอวโยกไปนิดศีรษะเอียงไปหน่อยแล้วก็ขยับมาเหมือนเดิมอีกรู้สึกอย่างนี้ไหมครับหรือว่าใครว่าฉันนั่งแข็งเป็นปูนปัตเตอร์ยกมือขึ้นแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะบางทีเอวไหวไหลไหวขยับใครว่าเป็นอย่างนี้ยกมือขึ้นที่ยกมือขึ้นเนี่ยใครรู้ตัวยกมือขึ้นขณะยกใครไม่ยกยกมือขึ้นพูดไปเรื่อยเนาะใครยกมือขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้ไม่รู้ตัวว่าฉันยกมือไม่มีสติอะใช่ไหมยกมือขึ้นแปลว่าท่านมีสติอยู่เนาะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสามคู่หกอย่างละคู่ที่สี่คือสุขเวทนากับทุกขเวทนาสุขเวทนากับทุกขเวทนาเกิดที่ผิวกายสุขทุกข์เกิดที่ผิวกายไม่เกิดทวารอื่นอย่างที่เราเรียกว่าสุขใจไม่ควรเรียกว่าสุขใจภาษาบาลีเขามีแกรมมาเขาเรียกว่าโทโสมนัสโสมนัสสุขใจอย่างที่เราเสียใจภาษาไทยชอบบอกว่าทุกข์ใจแต่ความจริงภาษาบาลีเขาล็อกสเปกว่าต้องใช้ศัพท์ว่าโทมนัสเนาะโทมนัสส่วนสุขกับทุกข์กับสุขใช้กับกายเท่านั้นเราไม่ใช้ทวารอื่นหรอกอ้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ละเราจะทุกข์ที่หูสุขที่หูไม่ได้เราจะทุกข์ที่จมูกสุขที่จมูกไม่ได้เราจะทุกข์ที่ลิ้นสุขที่ลิ้นไม่ได้เราจะสุขที่ตาทุกข์ที่ตาไม่ได้เพราะสีทวารนี้ได้แค่อุเบกขาเนาะนิยามธรรมชาติมันได้แค่นั้นอย่างฟังเสียงเพลงที่เพราะที่สุดนะเพราะมากเลยถามจริงครับเพลงเพราะนั่นน่ะสุขที่หูหรือสุขที่ใจสุขที่ใจสมนัติที่ใจเพลินที่ใจหูเฉยๆฟังเพลงเพราะแค่ไหนก็เฉยๆฟังเขาด่าเขาว่านินทาก็เฉยๆจมูกก็เหมือนกันกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นจมูกก็เฉยๆแต่ใจรำคาญทุกข์ใจรสก็เหมือนกันเปรี้ยวหวานมันเค็มลิ้นก็เฉยๆลิ้นไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยหรอกแต่ใจต่างหากที่ไปชอบใจเนาะนี่แหละในฐานะนักดูก็ต้องรู้ว่าอะไรเกิดที่ทวารไหนจะเริ่มที่ทวารกายก่อนง่ายสุดเพราะว่าง่ายสุดจึงเริ่มที่กายเนี่ยกายมี8อย่าง4คู่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสุขทุกข์ในทุกทางกายเนี่ยเราเรียกรวมกลุ่มเรียกรวมกรุ๊ปเลยกรุ๊ปเพราะว่าทุกทางกายก็เยอะมากเลยทุกแบบเจ็บคันปวดเหน็บชาโอ้หลายอย่างเนาะหลายลักษณะอยู่เนาะลักษณะเฉพาะของเหน็บชาไม่เหมือนปวดปวดไม่เหมือนคันไม่เหมือนแสบไม่เหมือนเจ็บต่างลักษณะเขาก็เลยเรียกเป็นคำเดียวว่าทุกขเวทนาสุขทางกายก็หลายอย่างอยู่เนาะสุขแบบอบอุ่นสุขแบบเย็นสบายสุขแบบสัมผัสอ่อนนุ่มสัมผัสที่ถูกใจเราเนี่ยมันก็มีหลายสัมผัสเนาะเนี่ยก็สุขก็มีหลายลักษณะอยู่
เราก็ไปจำแนกเห็นจำแนกรู้แยกเห็นแยกรู้ทีละลักษณะท่านทั้งหลายครับใครก็ตามปฏิบัติวิปัสสนาจะบรรลุเป็นโสดาบันต้องผ่านญาณ16ทุกคนไม่ว่าชาติไหนพันไหนเผ่าพันไหนถ้ามาปฏิบัติวิปัสสนาญาณ16จะเกิดเหมือนกันทุกเผ่าพันญาณ16จะเป็นแบบเดียวกันทุกมนุษย์ทุกรูปทุกนามรู้ไหมครับก่อนจะได้ญาณ16ต้องเริ่มญาณที่1ก่อนญาณที่1ชื่อว่าปริเฉทญาณปริเฉทแปลว่าแยกแยะแยกดูทีละลักษณะแยกรู้ทีละลักษณะเราดูทีละลักษณะทีละลักษณะชื่อว่าปริเฉทว่าชีวิตประกอบไปด้วยธรรมะมากมายมีลักษณะต่างๆมากมายแยกดูทีละหนึ่งทีละหนึ่งลักษณะชื่อว่าปริเฉทญาณทำไมต้องปริเฉทถ้าอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องปริเฉทไม่ได้เหรอก็ท่านทั้งหลายก่อนหน้าที่จะรู้จักวิปัสสนาเนี่ยเราดูมาที่ตัวเราเรานึกมาที่ตัวเราก็นึกดูมาที่กลุ่มก้อนแท่งแห่งบุคคลสัตว์นายนั้นนางนี้สัตว์บุคคลที่เป็นแท่งเป็นก้อนแห่งสัตว์บุคคลดูนึกมาที่ตัวเราก็เป็นตัวตนอัตตาก้อนแท่งอัตตาของเราพอมามีวิปัสสนาเริ่มต้นสตาร์ทญาณที่หนึ่งดูมาที่ตัวเองทีไรก็เป็นลักษณะหนึ่งหนึ่งเป็นธรรมะหนึ่งหนึ่งที่มีลักษณะหนึ่งหนึ่งแยกดูทีละหนึ่งความเป็นธรรมะก็แทนที่อัตตาตัวตนสัตว์บุคคลไปแทนที่เป็นลักษณะแทนที่จะเป็นอัตตาตัวตนในขณะนั้นๆก็กลายเป็นธรรมลักษณะหนึ่งหนึ่งธรรมะหนึ่งหนึ่งที่มีลักษณะหนึ่งหนึ่งสำนึกของเราความคิดของเราการอย่างรู้ของเราก็เป็นสำนึกอย่างรู้ธรรมลักษณะหนึ่งหนึ่งไม่เป็นสำนึกที่ยึดผิดว่าตัวตนของฉันในขณะนั้นๆชิงขณะเป็นศึกชิงขณะกิเลสกับสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาจะทำศึกชิงขณะกันทั้งวันขณะเกิดแล้วเกิดเล่าทั้งวันเดี๋ยวขณะแล้วขณะเล่าขณะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเกิดทั้งวันฝ่ายกิเลสที่ชื่อว่าสักกายทิฏฐิกิเลสสักกายะแปลว่าสัตว์บุคคลทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดกิเลสชนิดนี้ก็เห็นผิดว่าขณะหนึ่งๆเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่สติปัฏฐานวิปัสสนาก็ชิงขณะว่าเป็นธรรมะลักษณะหนึ่งหนึ่งเห็นเป็นธรรมะหนึ่งหนึ่งที่มีลักษณะหนึ่งหนึ่งธรรมะนี้หาใช่สัตว์บุคคลไม่เหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีน่ะถ้าสติปัฏฐานเกิดสกายทิฏฐิก็เกิดไม่ได้ถ้าสกายทิฏฐิเกิดสติปัฏฐานก็เกิดไม่ได้ศึกชิงขณะเนี่ยเป็นไปแล้วตลอดวันทั้งวันถ้าสติปัญญาฝึกไว้ดีขณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมลักษณะหนึ่งหนึ่งถ้าสติปัญญาฝึกไว้ไม่ดีขณะต่างๆก็จะเป็นสัตว์บุคคลในขณะนั้นนั้น 100% ของขณะทั้งหมดในชีวิตจะถูกสักกายทิฏฐิเนี่ยเอาไปกินเอาไปถือหมายว่าเป็นสัตว์บุคคล 99%วิปัสสนาจะชิงจะไปศึกชิงขณะวิปัสสนาจะชิงได้ไม่ถึง 1% ของสามัญชนที่เป็นปุถุชนยกเว้นพวกมืออาชีพพวกนักกรรมฐานมืออาชีพที่ผ่านมาหลายชาติรวมทั้งชาตินี้ด้วยพวกนี้ดูเป็นรูปนามลักษณะหรือธรรมลักษณะ 70-80% หลุดไปเป็นสัตว์บุคคล 20-30%ถ้าเป็นโสดาบันแล้ว 100% ที่จะเห็นเป็นธรรมลักษณะไตรลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทั้งปัจจัตตลักษณะและไตรลักษณะเห็นทั้งปัจจัตตลักษณะและสามัญลักษณะบาลีหน่อยแต่ผมก็แปลทุกครั้งเนาะคือเห็นลักษณะเฉพาะกับลักษณะทั่วไปโสดาบันจะได้ 100% สัตว์บุคคลตัวตนสกายทิฏฐิเกิดไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เดียวเพราะทำศึกชนะแล้วชนะอะไรชนะสักกายทิฏฐิฆ่าตายแล้วฆ่าอะไรตายสักกายทิฏฐิตายจากสันดาน
แต่ราคะโทสะยังไม่ถูกฆ่าเพราะราคะโทสะจะถูกอนาคามีฆ่าตายสักโสดาบันฝีมือคมดาบแห่งปัญญาโสดายังไม่คมพอหรอกมือยังไม่ถึงชั้นที่จะไปประหารราคะโทสะอันนั้นมันเหนือความสามารถของโสดาฝึกมายังไม่ถึงขั้นวิทยายุทธฝึกมายังไม่ถึงขั้นที่จะไปฆ่าราคะโทสะอนาคามีต่างหากระดับปรมาจารย์ชั้นอนาคามีจึงมีวิทยายุทธมีคมดาบแห่งปัญญาตัดศีรษะโทสะกราคะได้ในเบื้องต้นนี้แค่โสดาบันก็วาสนานักเล่าชาตินี้ได้โสดาก็ยิ่งก็ได้สมบัติจักรพรรดิมหาสมบัติจักรพรรดิ16จักรพรรดิ16จักรพรรดิคือครองโลกนี้ทั้งโลกหรอกเจงกิสข่านคนเดียวครองไปครึ่งโลกอเล็กซานเดอร์ครองไปเศษ1ส่วน4ของโลกขออภัยอเล็กซานเดอร์ครองไปเศษ2ส่วน4ของโลกจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันครองไป1ใน4ของโลก16จักรพรรดิก็โลกนี้ทั้งโลกก็ไม่เหลือแล้วนั่นน่ะสมบัติทั้งโลกนี้ก็สู้โสดาบันไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมบัติแห่งจักรพรรดิไม่ได้เสี้ยวที่16ไม่ได้เสี้ยวที่16แห่งโสดาบันถ้าผู้ใดได้ครองจะเป็นโสดาบันได้ก็ต้องเริ่มจากยานที่1ก่อนจะไปยาน16ปริเฉทะแยกแยะดูทีละลักษณะหนึ่งๆท่านทั้งหลายครับเราลองแยกดูก่อนจะแยกดูขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยทางกายมีธรรมลักษณะเกิดได้8อย่างคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเวทนาเวทนาก็คือสุขทุกข์เนาะเวทนาคือนับคู่สุขทุกข์ไงหรือเรานับคู่เลยก็ได้เอาใหม่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสุขทุกข์อีกครั้งหนึ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสุขทุกข์แค่นี้ล่ะมีไว้ท่องหรือมีไว้ดูนะถ้าท่องไม่มีประโยชน์มาเริ่มดูกันครับไหนลองเหลียวซ้ายไหนลองเหลียวขวาไอตอนเหลียวนี่มีลักษณะใดใน8อย่างไหวไหนตอบพร้อมกันที่อะไรใน8อย่างไหวเหลียวไปมากๆเหลียวไปมากๆเอาเหลียวไปมากๆตรงคอเป็นอะไรตึงกลับมาเหมือนเดิมสายหน้าสิครับไหวหรือไม่ไหวไหวนะอพยักหน้าสิครับไหวหรือไม่ไหวไหวก็ไหว4วันเองเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วไหนก้มหน้ามากๆก้มหน้ามากๆที่ท้ายทอยเป็นไงเงยหน้าขึ้นดับไปแล้วมันเกิดแล้วก็ดับทั้งวันไหนลองกระพริบตาสมมุติว่ามีเทคนิคเชื่อมเมียนมาบริกรรมด้วยพร้อมกันกระพริบหนอกระพริบหนอกระพริบหนอปากว่ากระพริบหนอแต่จิตเห็นลักษณะอะไรไหวใช่ไหมเปลือกตาชนกันเปลือกตาชนกันลักษณะอะไรอ่อนนุ่มใช่ไหมอ่อนนุ่มบางคนบอกแข็งก็เปลือกตาปูนซีเมนต์แล้วเนี่ยกระพริบตาได้บุญเนอะเคยคิดไหมชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาเคยกระพริบตาได้บุญไหมไม่เคยเพราะยังไม่รู้จักวิชาพุทธเจ้าวิชาพุทธเจ้าคือมีสติระลึกรู้แต่นี้ต่อไปเป็นลูกพ่อสมเด็จพ่อมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาแล้วเป็นครูบาอาจารย์แล้วต้องไว้ลายพ่อเราธรรมดาเสือต้องไว้ลายเสือนักกรรมฐานต้องไว้ลายกรรมฐานอย่าทิ้งกรรมฐานธรรมดาว่าเสือต้องไม่ทิ้งลายนักกรรมฐานต้องไม่ทิ้งกรรมฐาน
กระพริบตาคือน้ำลายเลี้ยวซ้ายแลขวาขยับตัวก็ต้องมีสติรู้เนาะเนี่ยกระพริบตาก็ระลึกรู้ลักษณะไหวถ้าเรายิ้มเรายิ้มมากๆนะครับยิ้มแบบถูกรางวัลที่หนึ่งเคยถูกไหมไม่เป็นไรซ้อมยิ้มไว้ก่อนนะเผื่อว่าหลังจะถูกถ้ายิ้มมากขนาดนั้นจะมีลักษณะอะไรที่แก้มตึงแค่นี้เองแล้วก็มีอะไรที่จิตเบิกบานจิตโสมนัสเบิกบานจิตบานก่อนหน้าจึงบานตามใช่ไหมถ้าจิตไม่บานหน้าก็ไม่บานหรอกเนาะแต่ถ้ามีใครมาว่าแล้วว่ายายคนนี้หน้าตึงยายคนนี้หน้าตึงจะมีตึงลักษณะเกิดที่หน้าได้ไหมไม่ได้แล้วอันนั้นเป็นอีเดียมบอกว่าเราหน้างอถ้าหน้างอต้องดูที่ใจใจขุ่นมัวหน้าจะงอไงใช่ไหมดูสองจังหวะดูใจดูกายดูใจดูกายอย่างเงี้ยดูให้เป็นนิสัยเนี่ยในชีวิตเคยยิ้มได้บุญไหมยิ้มก็ต้องระลึกรู้ว่ายิ้มได้บุญไงมาในชีวิตเคยยิ้มได้บุญไหมแต่ในไปเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าแล้วยิ้มให้ได้บุญโดยการกำหนดรู้จิตและรู้แก้มที่มันตึงขึ้นเนี่ยเลี้ยวซ้ายแลขวาขยับตัวไหนลองขยับตัวตั้งตรงยักไหล่ขวายักไหล่ซ้ายเงยหน้าก้มหน้าตั้งคอตรงรู้ไหมรู้เพราะจ้องดูอยู่เนาะสมาธิแปลว่าตั้งใจดูสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบคนไทยชอบแปลสมาธิชอบแปลว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสงบมีศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าสงบสมาธิก็คือตั้งใจอ่ะวิปัสสนาก็ตามสมถะก็ตามขาดความตั้งใจไม่ได้หนาไม่ตั้งใจแล้วมันจะรู้ต่อเนื่องทั้งวันได้ไงอ่ะใช่ไหมตั้งแต่ตีสี่ยันสี่ทุ่มรู้ทุกย่างก้าวรู้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ตั้งใจทำไม่ได้หรอกเขาก็เรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งใจชอบทำไมจึงเรียกว่าตั้งใจชอบก็มาดูรูปนามไตรลักษณ์ก็ต้องชอบละถ้าตั้งใจเล่นไพ่ตีไก่กัดปลาก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิตั้งใจไม่ชอบความตั้งใจเนี่ยหรือสมาธิเนี่ยเป็นนกสองหัวเกิดกับบาปก็ได้เกิดกับบุญก็ได้จะใส่บาตรจะไหว้พระสวดมนต์จะนั่งสมาธิจะจงกรมนี่เรียกว่าตั้งใจชอบสมาธิไปเล่นไพ่ตีไก่กัดปลาไปป้นไปจี้ไปรับจ้างยิงเขาอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิตั้งใจไม่ชอบไปทำเสน่ห์คุณไสเสน่ห์ยาแฝดไปทำเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์นี่เรียกว่าตั้งใจไม่ชอบดังนั้นสมาธิมีอยู่แล้วตามธรรมชาติวันๆนึงเราจะไลน์หากันโทรหากันไลน์นินทากันโทรนินทากันก็เรียกว่าตั้งใจไม่ชอบใช่ไหมตั้งใจไม่ชอบเป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสมาธิท่านเขียนหนังสือไลน์ในไลน์โซเชียลเน็ตเขียนแต่ละคำต้องมีสมาธิหมดอ่ะไม่มีสมาธิท่านเขียนไม่จบประโยคหรอกแต่ให้ดูว่าประโยคนั้นเป็นประโยคบุญหรือประโยคบาปใช่ไหมประโยคบุญก็นี่มาปฏิบัติธรรมกันไหมเธอเนี่ยยุวพุทธิกาสมาคมเขาจัดคอร์สอริยสัจภาวนามวิปัสสนาญาณ16ก็น่ามาออกเนี่ยอย่างเงี้ยตั้งใจเขียนประโยคชอบสัมมาสมาธิไลน์ไปวันนี้เราไปเล่นไพ่กันดีไหมโอ้ยไปบ้านไอ้คนนั้นน่ะวันนี้มันว่างสามีไม่อยู่เดี๋ยวเรา 5-6 คนก็ครบขาแล้วแหละอย่างเงี้ยไปกินเหล้ากันดีกว่าผับนั้นเทคนี้อะไรเงี้ยวันนี้มีนักร้องคนนั้นมาแสดงแล้วน้องคนนี้มาพบด้วยนะไม่ไปไม่ได้เลยนะตัวเองอะไรเงี้ยเนี่ยมิจฉาสมาธิสมาธิเกิดทุกวินาทีละไม่มีวินาทีไหนที่สมาธิไม่เกิดแต่เป็นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะหนึ่งหนึ่งในวิปัสสนาใช้แค่คณิกะสมาธิไม่ใช่มากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้นี่ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วจะไปเป็นวิปัสสนูปกิเลสแล้วตกลงสายวิปัสสนาไม่เกิดฌานหรือเกิดสายวิปัสสนาไม่ใช้มากกว่าคณิกะหรือใช้มากกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลมรรคจิตผลจิต8ดวงนี้เกิดเมื่อไหร่สมาธิจึงจะเป็นฌาน
เป็นอัปปนาเขาจะเกิดในขั้นตอนนั้นเปรียบเหมือนทำกับข้าวหุงข้าวเนี่ยถามว่าน้ำไม่เดือดแล้วมันจะสุกเหรอไม่ใช้น้ำเดือดเราใช้แต่ใช้ตอนมันจะสุกก่อนหน้านั้นมันก็แค่น้ำกลุ่นๆใช่ไหมทำกับข้าวต้องเริ่มจากน้ำกลุ่นๆไหมใส่ไฟเข้าไปต้มเนี่ยน้ำกลุ่นๆอีต้องที่มันจะบรรลุถึงความสุขกินได้บริโภคได้ก็ไอตอนท้ายๆที่มันจะเดือดแล้วจะกินได้แล้วมันไม่ได้เดือดตั้งแต่วินาทีแรกที่ตั้งหม้อซะเมื่อไหร่ล่ะใครบ้างที่ตั้งหม้อข้าวตั้งหม้อแกงแล้วมันเดือดตั้งแต่วินาทีแรกมีใครบ้างอ่ะใช่ไหมมันก็จะเดือดในตอนใกล้สุกจะกินได้ฉะนั้นก็ฉะนั้นวิปัสสนาก็เหมือนกันมันจะเป็นฌานเป็นอัปปนาชวนะเป็นอัปปนาวิถีเป็นศัพท์ภาษาที่เรียกเป็นไวยพจน์กันเป็นศัพท์ตลาดชาวบ้านก็ฌานเป็นศัพท์นักศึกษาวิชาการก็เรียกว่าอัปปนาชวนะอัปปนาวิถีใช้พูดกันในห้องเรียนชาวบ้านก็จะเรียกว่าฌานเหมือนอย่างกับแคปซูลยาเนี่ยตัวยาที่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านก็ทิฟฟี่ดีคอนเจนพาราเซตามอลอะไรอย่างเงี้ยอะม็อกซี่ภาษาตลาดชาวบ้านเรียกแต่ว่าการแพทย์วิทยาศาสตร์เขาเรียกทางเคมีเรียกกันเป็นชื่อทางเคมีเอ่ยมาแล้วเราไม่รู้จักหรอกก็ฉันใดก็ฉันนั้นสมาธิเป็นศัพท์ตลาดนะครับฌานเป็นศัพท์ตลาดชาวบ้านอัปปนาชวนะเป็นศัพท์วิชาการหมดเวลาแล้วบอกใช่ไหมฟังแล้วเท่าที่ฟังมาใครคิดว่าพอเข้าใจคำว่าธรรมะคำว่าธรรมะธรรมะใครคิดว่าลักษณะเฉพาะคือธรรมะธรรมะคือลักษณะเฉพาะและทางกายมีลักษณะเฉพาะ4คู่8อย่างใครฟังแล้วพอเข้าใจยกมือขึ้นนั่นร้อยละร้อยรู้ซะบ้างระดับเราเนี่ยนะเอาละถือว่ายกแรกผ่านไปก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจว่าวิปัสสนาได้แก่การตามระลึกรู้ตามดูตามเห็นลักษณะเฉพาะในทวารทั้ง6สรุปเนาะขยับตัวแล้วรู้ไหมรู้นะรู้วิปัสสนานี้จะใช้คณิกะเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นแสนชาติเชื่อผมเป็นแสนชาติแต่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจจะมีของเก่ามาแล้ว 99,900 ชาติแล้วชาตินี้มาเติมอีกนิดเดียวก็จะเต็มแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังคอร์สนี้ท่านอาจจะได้มรรคผลในชาตินี้แหละไม่ต้องชาติถัดไปหรอกเพราะมันมีแม่ไม้ที่คุณจับประเด็นได้แล้วจะชิดใกล้ต่อมรรคผลนิพพานทีเดียวขอความเป็นผู้มีสติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงบังเกิดมีแก่พวกเราทุกคนทุกท่านเทอญ